เรามารวมตัวร่วมใจกันนะคะเพื่อจะมานมัสการพระเจ้าขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นนะคะ please stand up and bear with us okay because we're kind of off this week Great is thy faithfulness. คุณพระองค์พระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อเหมือนอย่างที่เพลงได้ที่เราได้มีการได้ร้องพระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเวลาใดทั้งความรักความเมตตาของพระองค์ทรงสัตย์ซื่ออยู่กับเราผู้เชื่อขอเพียงแต่ว่าให้เราเข้ามาที่พระพักอันแสนเมตตาของพระองค์ในเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะขอพงทรงค้นตรวจจิตใจข้าหมองหลายถ้ามีสิ่งใดที่ไม่สมควรสิ่งใดที่พงทรงเห็นว่าเป็นความผิดบาปต่อพระพักพงในเวลานี้ขอพงทรงเมตตาชำระเราให้เรามีใจที่สะอาดบินวิญญาณที่พร้อมที่จะนมัสการพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราทุกๆคนให้เราเตรียมใจเข้าเฝ้าให้เราเข้ามาในการนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอพระชื่อทรงได้รับเกียรติจากการนมัสการของข้าพงศ์ทั้งหลายในวันนี้และทรงสถิตอยู่ด้วยกับอาจารย์และผู้แปลให้พระเยซูทรงนำพาในทุกคำพูดที่จะเทศ
ขอพระเจ้าเมตตาเราให้เราได้รับพระพรแล้วก็นำพระพรนี้ที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องรอบข้างของเราและเพื่อนบ้านขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติในทุกสิ่งข้าพระองค์ไหลอธิษฐานในพระนามพระเมสสิเจ้าเอเมนCan clap too to help us with the music. Thank you.
forgive us on that one, Lord. But we have to let the Spirit lead us, right? Praise God. As long as we're in here. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Nubro. It was actually, we didn't know if this was going to work out, but praise God that the Lord sent Tanu. Can you imagine without him? Thank you. God bless you guys. Please be seated. ขอเชิญนั่งค่ะ เพราะวจนะของพระเจ้าวันนี้อยู่ในยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อ4ค่ะพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลย Scripture in James 1 verses 2 to 4 My brothers and sisters, whenever you face trials of any kind, consider it nothing but joy, because you know that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking in nothing.Praise the Lord. เรียนเชิญอาจารย์ค่ะโอเคโอเคแค่เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญพระองค์thank you Father we praise you ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติ we have you know we praise you and we honor you Father ขอช่วยให้เราเข้าใจคำสอนในวันนี้ Help us to understand your teaching today.อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า Pray in Jesus name Amen Amen หลายคนอ่านพระคัมภีร์มาถึงตอนนี้แล้วก็แปลกใจนะครับว่าทำไมอาจารย์ยากอบบอกให้เรามีความสุขความยินดีเมื่อเราพบการทดลองพบปัญหา So many people have read a Bible until this chapter or this book and wonder why Jacob คนไทยเรียกยากอบยากอบโอเค James okay I'm sorry why James you know told us to be joyful when we face the trial พระคัมภีร์ไทยเรียกว่ายากอบนะครับไม่เรียก James ยากอบ so in the book of James โอเคถูกต้องนะครับภาษาไทยเรียกความจริงแล้วใกล้กับฮีบรูมากภาษาอังกฤษนี่เรียกตามภาษากรีกซึ่งผิด So in the Thai saying very close to the Hebrew but in English is close to Greek หนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยยากอบซึ่งเป็นลูกของแมรี่กับโจเซฟน้องพระเยซูSo this book was written by James. ลูกของโยเซฟแมรี่น้องชายพี่ Which is the son of Mary and Joseph. A brother of Jesus. Thank you. Okay. ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้สำคัญนะครับเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์ของยากอบซึ่งโตมากับพระเยซูตลอดชีวิตนะครับ So this book is very important you know because of, you know it has
he has grow up with Jesus in his life แล้วเราเชื่อนะครับหนังสือยากอบเนี่ยเขียนก่อนอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายหลายฉบับนะครับ so we believe this James book of James had been written beforeจดหมายต่างๆของอาจารย์เปาโลนะครับ Before any of the Paul's letters ทำไมเราต้องย้ำจุดนี้นะครับ Why we have to emphasize this เพราะว่าเมื่อเราอ่านหนังสือยากอบไปอีกหลายที่หลายตอนเราจะพบว่าเอ๊ะดูเหมือนขัดกับคำสอนอาจารย์เปาโล Because if you read a book of James you know there's really a conflict with the letters Paul has writtenความจริงไม่มีการขัดแย้งนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองคนละด้านกับจุดประสงค์ของยากอบกับอาจารย์เปาโลนะ Oh it's not the conflict sorry it's just the different point of views that this book had been written from letters of Paul ยากอบจะเน้นเสมอนะครับว่าความเชื่อที่แท้จริงจะต้องมีผลของความเชื่อด้วยจะย้ำมากนะครับถ้าความเชื่อที่ไม่มีผลเป็นความเชื่อที่ตายแล้วSo in this book, it has emphasized that your belief, you know, you have to have belief to have the fruit of it. แต่หลังจากนี้อีกหลายปีนะครับอาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐต่อคนต่างชาติทั่วโลกเฉพาะหนังสือโรมันจะบอกว่าเชื่อแล้วก็รอดพ้นบาป So you know, it had been written, you know, that you know have to believe.แล้วหลายคนบอกอ้าวทำไมอาจารย์ยากอบสอนว่าเชื่อเราต้องมีผลแต่ทำไมอาจารย์เปาโลสอนแต่ว่าเชื่อก็รอด Why you know why you have to really believe and have the result of that belief but the Apostle Paul told us to believe and then you can have new life จุดประสงค์ต่างกันนะครับกับกลุ่มซึ่งอาจารย์ยากอบกับอาจารย์เปาโลต้องการสอนก็คนละกลุ่ม So it has two different objects objectives on this because you know the Apostle Paul tried to target a different group of people แต่ในที่สุดแล้วทั้งสองคนเหมือนกันนะครับต้องเชื่อจริงๆแล้วพระเจ้าทำงานในชีวิตของผู้เชื่อเราจึงมีผลของชีวิตใหม่ But in the end they both has the same teaching that you have to have true beliefin order to get the result ฉะนั้นแต่ละคนย้ำคนละจุดนะครับอาจารย์โรดย้ำว่าเริ่มต้นต้องเชื่อแล้วอาจารย์ยากอบย้ำว่าเชื่อแล้วมันมีผลตามมาด้วย so they both has the end you know teaching but the beginning is you have a different point of view the apostle Paul tell you to believe then you have to believe firstbut James, the book of James is telling you that you believe, then you're going to get the consequences or the result after that. แต่ทั้งหมดนะครับมาจากพระเจ้านะครับไม่ได้มาจากเรา But they all come from God, not from them, not from us. ฉะนั้นเมื่อเราปลูกต้นไม้เราปลูกดอกไม้นะครับอาจารย์เปาโลอาจจะเริ่มต้นเราปลูกยังไม่เห็นผลอะไรเลยเห็นแต่ใบเต็มไปหมดนั่นคือชีวิตใหม่ของต้นไม้So it's almost like you are planting the new tree. You know, Apostle Paul tell you to believe. You know, even though it's come out, it's only you see the leaves, but you don't see any flower. But you have to believe. แต่อาจารย์ยากอบมองไปถึงบั้นปลายนะครับต้นไม้ต้นนี้จะออกดอกออกผลแล้วก็เป็นประโยชน์ได้โดยถ้ามันมีชีวิตจริงๆ But Book of James is telling you that they look at the end. You have, you know, this tree.Gonna have bang the flowers the fruits at the end of it so you know so the teaching is a little bit different แล้วก็มาดูที่นี่นะครับในบทที่1ข้อที่1อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ยากอบจะบอกว่าสำหรับอิสราเอล12เผ่าที่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งโลก so now we go back to this James you know chapter 1It's talking about the Israel's, there are 12 tribes of Israel that they are, you know, dispensed all over the places. ผมจะไม่เสียเวลาอธิบายแต่ละทฤษฎีนะครับว่าหมายถึงใครแต่ผมต้องการสรุปนะครับว่าสำหรับเราทุกคนสอนเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ
So I'm not going to tell each of the tribe, but I'm going to try to go to the conclusion of what we are learning or teaching here. ฉะนั้นกลับมาพิจารณาหัวใจในข้อที่สองนะครับขอให้เราในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองในข้อที่สี่ซึ่งเราจะเอาใจใส่เวลานี้นะครับก็คือหนึ่งเมื่อเราพบการทดสอบความยากลำบากในชีวิต So now we are going to look on the James chapter 1 verse 2 to 4. We are learning about what we're going to do when we seeing we facing the trial. ในภาษากรีกหมายถึงความลำบากทุกชนิดนะครับ In Greek it mean all type of trials or difficulty that you are facing. ปัญหาทุกอย่างที่เราเผชิญนะทุกอย่างในชีวิต Every problem or any issue that you are facing in your life. ไม่ว่าปัญหาเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องความเชื่อเรื่องความคิดนั่นคือปัญหาที่นี่พูดถึงนะครับ So the problem can be your health, your thinking, anything that you have in your life. แล้วถ้าเราพูดไปนะครับเราทุกคนเผชิญปัญหาสารพัดทุกวันตลอดชีวิต So if we think about it, we look at it, everybody has their own issue or problem every day in your life.แต่ปัญหาที่นี่นะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองปัญหาอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรต่างกันเท่านั้นเอง But the problem that we seeing here is how we going to solve the problem how we going to face that issues ในสังคมทั่วไปจะบอกว่าเรามองด้านบวกหรือมองด้านลบ So if you talking in a society view point of view they going to talk about either positive thinking or negative thinking แต่ที่นี่อาจารย์ยากอบไปอีกขั้นหนึ่งนะครับว่าทุกครั้งที่เราเผชิญปัญหาความลำบากมองด้านดีเท่านั้น So in this book it is saying every time when you face the problem or issues in your life you are always think in a positive way ผมอยากให้เรามองลึกกว่าแค่คิดด้านดีนะครับเพราะว่าในทางจิตวิทยาเราพบว่าการคิดแต่ด้านดีแต่ไม่ทำอะไรเลยมันไม่ช่วยอะไรไม่เปลี่ยนอะไรนะ So but I want to tell you today we are not just only thinking in a positive way because in science they have saying if you just think in a positive way but you not really do any action it's not going to really help much เราหลอกตัวเองนะ you try to deceive yourself อาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะ it could help you to feel better temporarily แต่มันไม่แก้ปัญหาBut not really solve the problem. ฉะนั้นคำสอนอาจารย์ยากอบนะครับไม่ใช่แค่ติคิดในด้านดีนะครับแต่เราจะพึ่งพระเจ้านะครับในการเผชิญปัญหาและเปลี่ยนชีวิตของเรานะ So and this book is not just you think in a positive way, but we also have to rely on God to help you with when you face an issue. ฉะนั้นอาจารย์ยากอบจะบอกเรานะครับว่าเริ่มจากขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเราพบปัญหาSo first thing of you do when you face a problem or issue is to thank God. พระพิบาลเรานะครับไม่มีอะไรเกิดกับเราโดยบังเอิญนะครับ So in the Bible said there's nothing happen by accident. เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้ปัญหามาถึงชีวิตเราพระเจ้ามีจุดประสงค์บางอย่าง So every problem or any issue that we are facing God allow that happen he has some reason. ฉะนั้นเราเลือกนะครับเราจะนั่งลงคุกเข่าแล้วก็บ่นต่อพระเจ้าพระเจ้าทำไมวันนี้ก็มีแต่ปัญหาพรุ่งนี้ก็มีแต่ปัญหาเมื่อวานก็มีแต่ปัญหาโอ้ยมีแต่เรื่องเราจะทำอย่างนั้นหรือเราจะบอกขอบคุณพระเจ้า So you have สิ่งใหม่ So you have two different choices you can choose to sit down and complain God why we have a problem today and tomorrow and so on or you can choose to trust himพระเจ้าจะช่วยเรานะครับผ่านการทดสอบอันนี้ไปได้ and God will help you to make it through this problem เราดูนะครับโยบเป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์เดิมนะครับเป็นคนซึ่งผมบอกว่าเป็นคนหลายคนบอกเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกคนหนึ่งนะ So if you look into the Bible Job is a good example in the Bible he has tried many ofbeen through many of the trials and issues in his life. พระบิดาเขาเป็นคนดีนะครับเป็นคนโช
ชอบธรรมเป็นคนซึ่งระมัดระวังชีวิตมากแต่ซาตานต้องการทำลายโยบ So in the Bible said Job is a very good person. He is very a righteous man. And but the Satan choose to try to destroy him. พระบิดาบอกนะครับและพระเจ้าอนุญาต And the Bible said God allowed that happen. ถ้าเราเป็นโยบเรารู้อย่างนั้นเราคงโกรธพระเจ้าไปหลายปีใช่ไหมทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทดลองฉัน So if we are Job, you know, we will probably thinking on complain God, why God allowed this happen to me? You know, why? And you probably will be very angry at God.เราคิดว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมครับพระเจ้าควรจะอยู่ข้างเราทำไมพระเจ้ายอมให้ผีปีศาจทดสอบชีวิตของเรา So you probably thinking I am a good person I'm a good you know a righteous person why God allow this Satan to attack me or you know cause me a problem แต่พระเจ้าก็ต้องการใช้ชีวิตของโยบขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับคือเราต้องโตนะครับเราจะต้องผ่านการทดสอบนี้เพื่อชีวิตเราจะโตอีกขั้นหนึ่ง butYou know, if you look at it, God really allowed this so that Job can go more and can be go to the next level of his faith and, you know, his going. ถ้าเราเรียนหนังสือแค่ป.1 นะครับแล้วก็ไม่เคยได้เลื่อนชั้นอาจจะพบว่าเราไม่เคยสอบผ่านการทดสอบมันก็เรียนป.1 อยู่เงี้ยกี่ปีกี่ปีในสังคมเอเชียเป็นอย่างนั้นถ้าเราสอบไม่ผ่าน15ขวบก็เรียนป.1จำได้ไหมตอนเราเด็กๆนี่มีเพื่อนบางคนโอ้แก่งักยังเรียนป.1กับเราเพราะว่ามันสอบไม่ผ่าน So if you are in the school in you know especially in Thailand if you are in the school you have to take the test to go to the next level so if you cannot really pass the test you have to stay in that level until you pass the test so I don't know if you remember I seeing the very old guys being in the level 1 for a long timeBecause he had not really passed the test. But in America, นะครับ เขาถามอายุเท่าไหร่ 16 โอเค 11 ไปเรียนชั้น 11 ถามว่ามันไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้เรื่องสักตัวหนึ่ง บอกไม่เป็นไร 11 But in US here, they ask you first, how old are you? And they try to send you to the class based on your age. So it regardless ofOr what you have learned, or how can you learn it much from it? จุดประสงค์ในสังคมอเมริกันบอกว่านี่เป็นการช่วยให้เด็กมีความกำลังใจช่วยให้เด็กมีความคิดที่ถูกแล้วไม่ต้องอายใครแต่ว่าเราหลอกเด็กเราหลอกทุกคนนะความจริงไอ้เด็กคนนี้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้เรื่องสักอย่างหนึ่งแต่ไปนั่งอยู่ในชั้น11ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานของเด็กด้วยนะSo in and I think the goal in US to do that because of they want to help the kid to give them a self esteem so that they would not feel like oh I'm old but I cannot really read to go to the low level so they want to keep you in the level that you're supposed to be even though you will not be able to read yet and you have not really passed the test just to help the kid ตั้งใจดีแต่ทำผิดYou have a good, you know, objection, you know, a good reason try to help the kid, but it's really in the wrong way. แต่ในสุดเราทำลายเด็กใช่ไหม But in the end, you really destroy the kid. เพราะปีหน้า graduate from จบจาก high school, แล้วก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้เรื่องสักอย่างหนึ่งแต่บอกว่าฉันจบ high school. Because you know, maybe next year this you know person.Graduate from the high school, but he not really be able to read. Then it's not really good for the kid at all. ทำงานไม่ได้นะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กรอกใบสมัครไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรแต่บอกว่าฉันจบ high school. So you probably might not be able to read or write, and when you try to get a job, and if you cannot do that, then it's become a trouble for the kid. So and you just say that you finish the high school. แต่พระพิทบอกเรานะครับเราเผชิญความจริงชีวิตเราจะโตขึ้นเราจะต้องผ่านการทดสอบนะครับแต่ละขั้นแต่ที่สำคัญคือพระเจ้ารู้จักเราและพระเจ้าจะช่วยเราผ่านการทดสอบแต่ละขั้น So in the Bible it tells us you know that we are going to face the trial you know every step of the way in your life and it will help you to get stronger you have to believe in God and trust Him He will help you go through it ดังนั้นในกรณีเด็กคนนี้นะครับ
ทางที่ถูกต้องเราจะต้องหาครูพิเศษช่วยสอนเด็กคนนี้ที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วก็ค่อยๆผ่านทีละชั้นแทนที่จะหลอกเด็กว่าเธอผ่านแล้วมันไม่จริงใช่ไหมครับ So in this sample that we are talking about the kid that you know we should really help the kid by giving a special teacher to do a tutoring with that person in you know individually and try to help that person the kid to pass the test for each level until where he's supposed to beBe instead of putting him into that level because of his age, regardless of how much he learned or he knows it. พระพีบอกว่าการทดลองการทดสอบที่มาถึงเราจะไม่เกินกว่าที่เราจะทนได้ So in the Bible said, you know, God told us that we will not allow to face the trial more than what we can handle or we can endure it.และพระพีบอกพระเจ้าจะช่วยเราทีละขั้นนะครับในการเรียนรู้ในการผ่านความลำบากการทดสอบทุกอย่าง And the Bible also saying God will help us each step of the way to go through that trial ฉะนั้นนั่นเป็นความยินดีนะครับเมื่อเราเผชิญปัญหาในชีวิตพระเจ้าอยู่กับเรานะ So that's really a blessing that we should be thankful that God will always with us แล้วจะช่วยเราให้เติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่เราผ่านการทดสอบนะ And it will help us to grow each step each time when we face the trial or issues in your life ในข้อที่3จะบอกนะครับเมื่อท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้ท่านเกิดความอดทนทรหดอดทนSo in on the items three, the outline item three is saying it will let the endurance have its full effect. ปัญหาอาจารย์เข้าใจอันหนึ่งนะเมื่ออาจารย์บอกข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยข้างหน้ามันมีตัวหนึ่งสองแต่ข้างหลังมันมีตัวเลขอีกอันหนึ่งคือข้อในพระคัมภีร์นะฉะนั้นบางทีเราสับสนนะอย่างเช่นอันนี้ข้อสามข้างหลังมันข้อสี่เข้าใจที่อาจารย์พูดไหม Oh, I see. So sorry. So when I said the number, it's not really. If you look in the outline has the number and the font, which is tell you the each one of the step that we are the item that we are learning. But at the end of each, you know, item has the words along with it. So they're not really the same number. For example, is number three.On the item number three in the outline, but at the end of that item, it's showing number four, which is reference or referring to the word number word four in the Bible. ยุ่งพอไหมครับ Am I causing you confusion? ผมคุยกับภรรยานะภรรยาว่าจะทำยังไงถึงทั้งไอ้คนเปลี่ยนสไลด์ก็มึนไปหมดนะก็ไปคนฟังยิ่งงงใหญ่2อ้าวทําไมข้างหลัง3เดี๋ยว3ทําไมข้างหลัง4ยุ่งไปหมด So I talked to my wife about how can I help or tell the helper up there to make sure that the slide is showing the word that I'm talking correctly ผมยังไม่ทราบยังไม่มีทางออกอะไรดีที่สุดนะครับเราลองหลายแบบนะครับดูนะครับว่าเราจะออกจากถิ่นทุรกันดารได้เมื่อไหร่นะ So I'm not sure how we going to solve this yet how we going to fix the problem yet แต่ที่สำคัญที่สุดต้องการบอกเรานะครับเมื่อเราผ่านการทดสอบเราเรียนรู้มากขึ้นเราจะเติบโตและเข้มแข็งมากขึ้น But the very critical point of you know our teaching here is that every time when we face the trial we're going to become stronger we will know more and learn more เหมือนกับเราออกกำลังกายใช่ไหมครับเมื่อเราไปเริ่มใหม่ๆเนี่ยโอ้โหยกไม่ไหวอาจารย์เห็นบางคนไปยกบาร์เบลนะครับโอ้โหน่าสงสารเมื่อก่อนอาจารย์บอกทำไมมีบาปมีกรรมเยอะแล้วเกินต้องมาแบกเหล็ก So it's almost like you are go to the gym and exercising and you do the weight lifting and before when I first time to seeing people try to lift up the dumbbell and it's you know I feel bad for them because I was thinking why
that you know I feel pity for them that why they have to lift up the metal ball you know and to do that บ้านเรามีแต่คนจนใช่ไหมครับต้องไปแบกข้าวสารไปแบกของเพราะว่าจนไอ้คนรวยไม่ต้องแบกใช่ไหมครับ so in Thailand or in Laos you know if you seeing the poor peoplethey have to carry you know rice a big bag of rice or carry you know an item heavily for their living but for the rich people they don't have to do all those ตอนในอเมริกาคนรวยนะครับเสียเงินเข้าไปแบกเหล็กใช่มั้ย but in US many rich people here they're paying the money just to go and lift up the metal the dumbbell บอกทำไมมันโง่จริงๆนะ and I just feel like they are not really smart, right? แต่ทุกวันนี้เราเข้าใจจุดประสงค์ใช่ไหมไอ้คนรวยเสียเงินค่าจิมเดือนละร้อยกว่าเหรียญแล้วก็มานั่งแบกเหล็กอยู่ในนั้นทุกทรมานต้องชั่วโมงหนึ่งทุกวัน But now we know the reason behind why those rich people are willing to pay the high membership fee each month and have to carry the dumbbell, you know, to do that.แล้วก็มีครูคนนึงมายืนสั่งนักยกยกยกอย่าเพิ่งยกมีคนมาสั่งด้วยนะ and these rich people they even are willing to pay for their home their private you know instructor the trainer the professional trainer to help them or train them and try to help them to lift up even heavier and heavier and try to push them harder ถ้ามองด้านหนึ่งนะครับพวกนี้มีกรรมใช่ไหมลำบากลำบนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสามารถเผชิญปัญหาได้และสิ่งสำคัญกว่านั้นคือสวยหล่อ so if you look on one side you know I feel like pity that these people they have you know burden to do or carry but if you look on the other side you know they're doing it because of their healthand that you know their body they try to build the muscle and look good ผมไปเยี่ยมญาติที่ลาสเวกัสคนหนึ่งนะทุกเช้าแกจะพาภรรยาแล้วก็ผมก็ตามแกไปนะภรรยาก็ไปฝึกท่ามวยจีนนะครับส่วนสามีนี่พาผมเกือบจะวิ่งรอบพาร์คนะครับ6รอบผมบอกโอ้โหทำไมต้องทรมานขนาดนี้รอบเดียวก็ไม่ไหวแล้วSo I went to visit my relative in Las Vegas. You know, the couple, the husband take the wife to doing some of the Chinese Tai Chi, you know, dancing, you know, for exercise in the morning. And the husband also went to the running field and took me to do a running for 6 routes.And I just did only one, and I feel wow, very difficult. And I don't know. I just thinking inside why this guy have to do this so much. เขาบอกว่าถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้ฉันตายไปนานแล้ว And the guy said, if I'm not really running much, I will probably would be dead by now. เขาบอกฉันหาแต่แท็กสองหนกินยาวันเป็นกรรมหมอฟังยาก็หยุดไม่ได้แล้วเธอต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างหนักเพื่อจะช่วยหัวใจช่วยปอดช่วยส่วนต่างเธอมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันครับคือเธอต้องเอ็กซ์ไซส์ so he explained it to me that if I'm not really exercise hard enough or not enough then I probably will have you know a problem you know I'll die but you know dead by now because I have the heart attack 2 times so I have to take a lot of medicine for my heart and you know and the doctor told me to do thisYou know, I have to exercise very hard every day for my heart and my liver and my health. ฉะนั้นผมเห็นจุดประสงค์นะครับว่าเขามีจุดประสงค์ความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้ช่วยเขาแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนะครับเขามีความหวัง So I seeing you know this person you know the objective that he has to accomplish. So I understand and he you know and that exercising and what he doing is giving a hope.To him, to keep him stronger and you know and help better. นำเราไปถึงข้อที่4นะครับทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ So now it leads us to the word 4. It help us to have a full effect. ในพระคัมภีร์มีความหมายนะครับ
ชีวิตคริสเตียนเราเหมือนเด็กเกิดใหม่แล้วเราต้องโตจนถึงจุดที่เรียกว่าโตเต็มที่นะ So in a Christian you know we have the meaning that we have to grow and we have to go in full I mean in the full effect สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงอ้วนนะครับเพราะว่าบ้านเราถ้าสมบูรณ์มักจะคิดว่าอ้วนไม่ใช่นะ So when I said full effect it means it's not really like you have to be like really fat and really well fit but it I really mean to be full effect in term of better เรากล้ามาอีกอันนึงนะคือโตเต็มที่นะ So I'm talking about to be more mature full effect. ฉะนั้นนี่มีความหมายอย่างนี้นะครับว่าเราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วในสิ่งซึ่งหลายคนทำไม่ได้ So the meaning I try to say here is really you can do the things that you can and many things that we cannot. เราทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้หมายความว่าที่นี่นะเรามีความสามารถหลายอย่างซึ่งเราควรจะทำได้แต่บ่อยครั้งเราทำไม่ได้นะเพราะเราโตไม่เต็มที่หรือเราไม่สมบูรณ์ So what I try to saying is that you know there are many things that you can do it but you cannot do it because you're not really in the position that you are in the full effect or your body or your spiritis ready to do that yet เราเข้าใจมั้ยครับหลายคนบอกฟังแล้วยิ่งงง So do you understand that many people probably saying the more I listen the more I'm confused จุดประสงค์ที่นี่นะบอกว่าพระเจ้าสร้างเรามาที่จะสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้มากแต่ทําไมเราทําไม่ได้ So the what I try to saying is that how you know God has created usTo do something much more than what we can now, but many times, you know, we cannot really do it. อาจารย์เราใช้คำสอนนี้นะครับเราควรจะโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเรายังเป็นเด็ก So Apostle Paul said, you know, we should grow in mature, but we are many times we not. We are just like baby or kids. สาเหตุเพราะว่าเราไม่ทำส่วนที่เราจะต้องทำเนี่ย And the reason behind that becauseWe not really do what we supposed to do. เราควรต้องทำอะไรครับหนึ่งเรากินอาหารเหมาะสมเพื่อเราจะมีร่างกายที่เติบโตเรื่องอาหารสำคัญใช่ไหมครับ So like for example, first you have to eat healthy food so that way your body can grow. ด้านที่สองเราจะต้องออกกำลังกายใช่ไหมครับเพราะร่างกายเราเติบโตเราต้องออกกำลังกาย So second, you need to exercise then.Your body can grow and be stronger. That is 3, พักผ่อนพอเพียงใช่ไหมครับ And the third is like you have to rest enough, you know, so your body can rest. แล้วไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองโดยการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือกินอะไรที่ไม่ดีนะครับเราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น And not try to you know harm yourself by eating unhealthy food or doing something that is will causeyour body or yourself in trouble อันนี้อาจารย์ยากอบกําลังพูดถึงนะครับถ้าเราเรียนพระคําของพระเจ้าเราใกล้ชิดพระเจ้าแล้วเรารับใช้พระเจ้านั่นคือการโตทางด้านวิญญาณนะครับที่เราจะสมบูรณ์ได้ So in the book it's you know the Bible said try to tell you to you really have to study the Bible you know study his word and you know andPractice doing it, doing what the Bible or what God tells us to do, and also you know believe in Him and trust Him. That's how you can get in your spirit to be grow up and in the full effect. แล้วไปถึงข้อที่ห้านะครับเราจะดีพร้อม And once you are in the full effect or you are mature in your spirit, then.Yourself will be complete or ready. อันนี้ในความหมายของพระคัมภีร์หมายความว่าเราครบสมบูรณ์และดีพร้อมตามที่พระเจ้าสร้างเรามา So in what it mean is complete. It mean that you really it mean that you are ready and you have been
learning and being knowing God in the way that God feel like you are have learned what you supposed to and what you are have been learning about God and you are ready พระเจ้าสร้างเรามาโดยมีแผนการพิเศษสำหรับเราแต่ละคน So God creating us because of, you know he has every individual plan any individual goal for us แต่บ่อยครั้งเราไปไม่ถึงเป้าหมายของพระเจ้าหรือแผนการที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรา But there many times we cannot really get to his plan that God has prepared for us แต่ถ้าเรายินดีจะเรียนจะเผชิญปัญหาความลำบากผ่านอุปสรรคทั้งหลายนะครับพระเจ้าจะนำเราเตรียมเราช่วยเราจนบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเรา But if we are willingYou know, to go through the trial, the issues, you know, with God, you know, He will help us to go through it and help us to go through each of the trial and help us to be stronger and going, you know, in the next level. แล้วไปถึงจุดสุดท้ายนะครับเราจะไม่ขาดอะไรเลยคือเรามีครบทุกอย่าง But once we have that complete and learning and go through that,Then we will lack nothing. อันนี้หมายถึงทั้งร่างกายจิตใจวิญญาณนะครับเราจะรู้สึกว่าเราครบเราอิ่มเราไม่ขาดอะไรอีกแล้ว So what I mean in this lack nothing is I really mean like in term of your spirit. You know, in your spirit will feel like you has completed. You will be satisfied and you know and happy what you have.แล้วเราจะไม่กลัวอนาคตนะครับไม่ว่าเราจะเผชิญอะไร And you will not be afraid what you're going to face in the future or what you're going to go through เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเรา Because we know that God is with us และพระเจ้าเตรียมเรานะครับในการเผชิญทุกอย่างในชีวิตทุกวัน And God prepare us to be able to face any trial every dayและประสบการณ์ที่เราผ่านมาแต่ละวันนะครับจะยืนยันว่าพระเจ้าไม่เคยทิ้งเรานะ And the experience that we have been through the trial it will tell you and it will prove that God never left you and never forsake you ฉะนั้นนั่นเป็นคำสัญญานะครับที่อาจารย์ยากอบหนุนใจผู้เชื่อว่าเราจะต้องผ่านบทเรียนเหล่านี้ไปด้วยกันSo this is the promise that, you know, in this book telling you the promise that God has told you that we will be together. ยินดีเผชิญปัญหาด้วยความหวังในพระเจ้าของเรา Being, you know, always joyful when you face the trial because God, knowing that God will be with you.เรารู้ว่าเราจะต้องช่วยซึ่งกันและกันนะครับในการเผชิญปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ And knowing that we will also help each other whatever issue or the trial that we are facing ปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้น All these issues and the trials will help us to be stronger อุปสรรคเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเรามีค่ามากขึ้นกว่าเดิมAnd all these, you know, issue or, you know, the trials that you are facing, it will help you to feel, you know, more worthy. Let us pray. God, we pray you. Thank you for your love. We ask you to bless us.และช่วยเราที่จะสามารถเผชิญการทดสอบปัญหาทุกอย่างได้ Help us to be able to go through all the issues and the trials โดยพึ่งพระองค์ With you know your help you know by trusting you Father ช่วยเราที่จะไม่ยอมแพ้ปัญหา Help us not to give up และยืนยันยืนหยัดในความเชื่อจนถึงที่สุดAnd stand firm until the end. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In Jesus' name we pray. Amen. Amen. ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณเชียนด้วยนะครับ Thank you, God.
ขอเชิญยืนขึ้นค่ะ please stand up thank you John for your word thank you so much and I just want to even though I'm not designated to speak but I wanted to remind us thatWe are grateful for everything. God's provision is great. And the smallest example is just for today, for instance, the music is not complete today. And then we may think that songs are beautiful when sung without drums, without the right equipment, without the right piano, without, you know, the right instruments to play along with the music. It's not as great. So, and then the perfect example was a fast song that we sung earlier. So thank you, everybody, for bearing with us.But God's grace is always sufficient. Amen. Thank you, Adan. We never run out. We never lack. Good God. Thank you, everyone. May we bow down and pray, please, for our offering.